ชาวรัสเซียหลายพันคนออกมาร่วมประท้วงโดยระบุว่าเป็นไปเพื่อต่อต้านการทุจริตค่ะท่ามกลางคำเตือนของตำรวจที่ห้ามชุมนุมค่ะ รัสเซียบุกเข้าจับกลุ่มกลุ่มผู้ประท้วงในเมืองวลาดิวอสตอกหลังกลุ่มประท้วงกลุ่มนี้ออกมาชุมนุมร่วมกับผู้ประท้วงในอีกหลายเมืองทั่วประเทศที่ชุมนุมกันค่ะโดยระบุว่าเป็นไปเพื่อต่อต้านปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในรัฐบาลรวมถึงเรียกร้องให้นายเดมิทรีเมเเวเดฟรัฐมนตรีขอภัยค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีรัสเซียลาออกจากตําแหน่งหลังจากพบว่าร่ำรวยผิดปกติจากการมีที่พักหรูร้าหลายหลัง มีเรือสำรานหลายลำแล้วก็มีได้องุ่นในกรอกรองอีกหลายแห่งด้วยกันสื่อท้องถิ่นรายงานว่าตำตรวจจับกลุ่มกลุ่มผู้ประท้วงในเมืองวลาดิวอสต็อกไปแล้วประมาณ40คนค่ะขณะที่อีกด้านหนึ่งที่กรุงมอสโกก็เกิดการประทะกันร,ระหว่างตำตรวจปร,ราบจลาจลและผู้ชุมนุมที่ยืนจับมือต่อการคล้ายกับเป็นโซ่มนุษย์พร้อมๆกับตะโกนประนามนายกรัฐมนตรีรัสเซียค่ะหลังจากตำรวจปราบจลาจลพยายามใช้กำลังบุกเข้าจับกลุ่มกลุ่มผู้ประท้วง ขณะที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งเข้าจับกลุ่มตัวนายอเล็กเซนนาวอนี่แกนนำฝ่ายค้านที่ออกมาเรียกร้องให้ชาวรัเสเซียทั่วประเทศมาร่วมชุมนุมโดยบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในรัเสเซียถือว่าเป็นการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งค่ะนับตั้งแต่การประท้วงครั้งใหญ่ที่ระบุว่าเป็นไปเพื่อต่อต้านการทุชดิตเลือกตั้งเมื่อปี2555ค่ะรายการต่อไปติดตามนักผจญเพลงนะคะ 23นาฬิกาชมโลกหลากมิติค่ะแล้วกลับมาพบกับข่าวได้อีกครั้งในข่าวดึกสุดสัปดาห์ไทย PBS 24นาฬิกาค่ะช่วงนี้ทันข่าวดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยสวัสดีค่ะ